สำหรับเว็บทีพอดแคสต์ใน EP นี้นะผมก็จะมาพูดถึงการนำ NFT นะครับไปใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะว่าในสายตาของคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่า NFT เนี่ยมันเป็นแค่แบบไฟล์ JPEG นะไฟล์ภาพแค่เป็น NFT เท่านั้นเองนะหรือว่าเป็นงานศิลปะดิจิตอลนะฮะแล้วก็ส่วนมากจะปั่นราคากันแพงๆแบบไร้เหตุผลไม่มีสาระด้วยนะแต่ความจริงแล้วเนี่ย NFT อ่ะครับมันสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดดิจิตอลได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็ยังใช้งานได้จริงในโลกเศรษฐกิจจริงระบบการเงินจริงอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่า NFT เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับชื่อว่าน่าจะมีหลายข้อที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังคาดไปถึงที่เดียวนะครับว่าNFT เนี่ยมันสามารถทำงานได้หลายรูปแบบเลยนะครับข้อแรกเลยครับNFT สามารถเป็นดิจิตอลวอยเชอร์ได้เลยหรือว่าเป็นคูปองดิจิตอลนั่นเองนะครับที่ได้มาจากการใช้จ่ายทั่วไปตามร้านค้าตามแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยครับปกติแล้วเนี่ยร้านค้านี่เขาก็จะมีการมอบรีวอร์ดใช่ไหมครับหรือแต้มสะสมเป็นวอยเชอร์ต่างๆให้เนี่ยอาจจะเป็นทั้งกระดาษก็ได้นะก็คือไปปั๊มเอาอะไรเงี้ยนะครับเวลามาซื้อของทีก็ปั๊มกระดาษทีนึงอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของดิจิตอลเก็บผ่านพวกแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบแอปที่เป็น CRM นะครับให้กับร้านค้าหรือแม้แต่ LINE นะครับก็มีฟีเจอร์อย่างเงี้ยก็คือซื้อของแล้วปุ๊บสะสมแต้มผ่าน LINE ไปได้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาหรือเพนพอยต์นิดนึงนะครับว่าตรงที่พวกรีวอร์ดที่ได้มาจากร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดนะครับในการจะใช้งานเนี่ยเฉพาะแบรนด์นั้นๆเท่านั้นอะไรเงี้ยก็คือแบรนด์ใครแบรนด์มันว่างั้นเถอะอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีแพลตฟอร์มกลางแล้วกันนะที่คอยรับซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกแต้มสะสมต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างน้อยนะครับมันค่อนข้างจะยากหรือแลกเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมชอบยกตัวอย่างนะครับว่าเวลาที่เรามีสมมติว่าเรามีไมล์สะสมของสายการบินหนึ่งละกันอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงโควิดเนี่ยเครื่องบินไม่ได้นะครับคือแต้มสะสมเนี่ยครับมันก็เหมือนไม่มีประโยชน์นะครับคือแทนที่แบบเราจะเอาแต้มสะสมพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้งานอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนหมดเรียกว่าหมดการหนทางใช้งานไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเรามีการเปลี่ยนแล้วก็เอาตัว NFT นะครับมาใช้เป็นรูปแบบของดิจิตอลวอยเชอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแต้มรีวอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่า NFT เนี่ยมันก็สามารถซื้อขายกันได้เพราะว่ามันก็มีความเป็นโทเค็นรูปแบบหนึ่งบนบล็อกเชนอะไรเงี้ยครับหรือจะโอนให้กันก็เป็นไปได้นะครับทีนี้อยู่ที่ว่าธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะดัดแปลงแล้วกันนะว่าเอาพวกแต้มรีวอร์ดต่างๆอะไรเงี้ยครับให้เก็บในรูปแบบของดิจิตอลนะครับเป็น NFT ก็ได้นะครับอนาคตเนี่ยตัว NFT เนี่ยก็อาจจะมีสมาร์ทคอนแทคมาใช้กับการเป็นดิจิตอลวอยเชอร์ก็ได้เช่นกันอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การใช้งาน NFT เนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็เพิ่มยูสเคสให้สามารถนำมาใช้งานจริงได้แบบค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะครับต่อไปนะก็คือเป็นเรียกว่าเป็น member reference หรือว่าทำง่ายๆว่าครับทำหน้าที่เป็นบัตรสมาชิกนั่นเองนะจากเดิมที่บัตรสมาชิกเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องเป็นบัตรแข็งใช่ไหมแล้วต่อหลังมาเนี่ยก็เริ่มที่จะทำเป็นบัตรดิจิตอลบ้างอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเพนพอยต์อยู่เหมือนกันนะว่าบางทีเนี่ยบัตรก็อาจจะมีการปลอมแปลงได้นะหรือว่าเอาไปสลับกันใช้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีปัญหาในการที่จะทำ CRM กับลูกค้าตัวจริงอะไรเงี้ยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของบัตรสมาชิกเนี่ยให้เป็นว่าเป็นถือ NFT เองเป็นการถือครอง NFT อะไรเงี้ยครับแทนที่จะออกบัตรให้นะครับก็จ่ายค่าสมาชิกแล้วก็ได้เป็น NFT ไปตรงนี้มันจะช่วยยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยหรือว่าลูกค้านะครับเป็นสมาชิกที่จ่ายเงินจริงนะเพราะว่าตัว NFT แต่ละโทเค็นเนี่ยมันก็จะมีคุณลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสืบที่มาที่ไปได้ด้วยบล็อกเชนนะครับก็รู้ได้เลยครับว่าผู้ถือ NFT คนนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นสมาชิกเราจริงแท้แน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มจะได้เห็นภาคธุรกิจนะที่เริ่มจะเสนอขาย NFT ใช้เป็นบัตรสมาชิกแล้วก็ผู้ที่ถือ NFT นั้นเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยเขามอบให้นะครับคือพูดง่ายๆเลยครับว่าแทนที่จะใช้บัตรสมาชิกที่เป็นการ์ดก็ใช้เป็น NFT ในการแสดงสิทธิ์นั่นเองนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยตัว NFT เนี่ยครับก็สามารถที่จะโอนซื้อขายกันได้อีกด้วยนะไม่แน่นะครับว่ามันก็อาจจะเหมือนกับการเป็นส
มาชิกของสปอร์ตคลับสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับที่เขาอาจจะมีการจำกัดสมาชิกการใช้งานอะไรเงี้ยครับเราอาจจะมีการขายตัวบัตรสมาชิกที่เป็น LTT เนี่ยให้กับคนอื่นก็ได้ถ้าเขาอยากจะใช้สิทธิ์นะครับของการเป็นสมาชิกสปอยคลับอันนั้นที่มีจำนวนจำกัดอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งนะของการใช้ NFT นะครับในการที่เป็นบัตรสมาชิกนะครับหรืออีกแบบนึงเป็นทิกเก็ตง่ายๆเลยคือบัตรตั๋วต่างๆอะไรเงี้ยแทนได้แบบเราจะใช้บัตรที่เป็นกระดาษนะซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามีปัญหาว่าทำหายบ้างฉีกขาดบ้างนะครับปลอมแปลงบ้างนะครับทำตั๋วผีกันอะไรเงี้ยครับบางทีเราจะไปซื้อบัตรที่แบบมันมีมูลค่าสูงๆหรือว่าเป็นอีเวนท์ที่มีความสำคัญมากๆเนี่ยครับการเอามารีเซลหรือว่าทำตั๋วผีอะไรไปก็อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เราไม่รู้ด้วยครับว่าไอ้บัตรมันจริงปลอมหรืออะไรเงี้ยนะฮะยิ่งแบบไปดูบอลในต่างประเทศถ้าเจอตั๋วผีเนี่ยเรามีความผิดนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ซื้อโดยที่ซ้ำไปอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยการที่ใช้ NFT เนี่ยมาเป็นตัวแทนของบัตรหรือตั๋วต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์เพนพอยต์ที่อย่างดีนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยในเรื่องของการปลอมแปลงได้นั่นเองนะครับมันไม่สามารถจะปลอมได้เพราะว่ามันสามารถจะพิสูจน์ตัวที่มาของ NFT ได้จากทางบล็อกเชนนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆครับว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมีการซื้อบัตรนะครับต่างๆอะไรก็ตามแต่บัตรคอนเสิร์ตบัตรจับมือนะครับบัตรชมฟุตบอลอะไรเงี้ยครับแทนที่จะได้เป็นตั๋วแล้วก็ได้เป็น NFT ไปนะก็ถือว่าเป็นตั๋วแล้วอะไรเงี้ยนะครับต่อให้นะครับว่ามีคนไป copy นะคือ copy ภาพเลยนะทำภาพมาเหมือนเดะเลยนะครับแต่ว่ามันก็พิสูจน์ผ่านบล็อกเชนได้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นของปลอมเนี่ยโดยที่ไม่ได้เป็น NFT เนี่ยก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่ตั๋วจริงอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะที่เราจะใช้ NFT มาใช้เป็นตั๋วได้เลยซึ่งป้องกันการปลอมแปลงได้อย่างดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับของการใช้ NFT ส่วนมากแล้วเราจะเข้าใจว่าNFT เนี่ยมันต้องเป็นภาพวาดมันต้องเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้นจริงๆแล้ว NFT เนี่ยมันทำได้หมดนะครับไม่ได้เป็นแค่ไฟล์ JPEG หรือรูปภาพนะแต่ว่าไฟล์เสียงหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยครับก็สามารถที่จะทำเป็น NFT ได้เหมือนกันนะขอแค่มีการมินต์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น NFT ก็สามารถที่จะทำเป็นNFT ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่มันเป็นลักษณะของไฟล์ดิจิตอลนะครับจะเป็นเพลงพอดแคสต์หนังคลิปวิดีโออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทำเป็น NFT ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่วิธีการทำตลาดในรูปแบบใหม่แล้วก็การสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่ๆได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวไฟล์นี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมือได้ด้วยนะครับซื้อขายนะครับจนมูลค่ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้สร้างเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บค่าลิขสิทธิ์นะจากการซื้อขายตัวคอนเทนต์นี่ในแต่ละรอบได้นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับก็อันนี้น่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะก็คือใช้เป็นไอเทมนะครับในเกมไฟล์หรือว่าเป็นแอสเซทต่างๆใน Metaverse นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครเป็นอวตารนะครับไอเทมที่ใช้นะครับไม่ว่าเป็นแลนด์ที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็สามารถจะแปลงให้มันเป็น NFT ได้แล้วก็สามารถจะซื้อขายโยกย้ายแลกเปลี่ยนกันได้อะไรเงี้ยแทนที่แบบตัวแอสเซทต่างๆในโลกดิจิตอลเนี่ยครับมันจะเป็นไฟล์ที่คงที่นะคือไฟล์ที่ไม่สามารถจะแลกเปลี่ยนการเป็นเจ้าของได้นะครับก็พอมาใช้เป็น NFT เนี่ยก็สามารถที่จะซื้อขายได้แล้วก็ยกตัวอย่างพวกไอเทมในเกมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถจะซื้อขายกันผ่านบล็อกเชนได้เลยซื้อขายที่ดินในเมตาเวิร์สอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับในการที่จะทำการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ใหม่ๆนะครับในโลกของเว็บ3นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับเป็นพวกของไลเซนส์แล้วก็สติฟิเคตต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมาะสมเลยครับที่จะเอา NFT เนี่ยมาใช้อย่างเช่นเอกสารใบอนุญาตใบรับรองคุณวุฒิต่างๆใบปริญญาบัตรอย่างเงี้ยครับซึ่งใบปริญญาบัตรเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่ามันก็เป็นของใครของมันนะครับมันเอาไป copy ไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดทำเป็นกระดาษเนี่ยเอาจริงมันก็ copy ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็น NFT เนี่ยมันพิสูจน์แน่นอนครับว่าใบปริญญา NFT ใบนี้เนี่ยเป็นของใครนะเพราะว่ามันก็สามารถพิสูจน์ได้ผ่านทางบล็อกเชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวไฟล์ดิจิตอลเนี่ยครับ NFT เนี่ยมันก็จะติดตัวเจ้าของนั้นไปตลอดเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยหน่วยงานการศึกษานะครับไม่ว่า
สถาบันวิชาชีพองค์กรธุรกิจก็ลองศึกษานะครับวิธีการนำ NFT เนี่ยไปปรับใช้ในการทำเป็นพวกใบอนุญาตต่างๆใบเซอร์ติฟิเคตที่เป็นแบบดิจิตอลอย่างนี้นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการใช้งาน NFT เนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความต้องความเปลี่ยนความแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุมอยู่แล้วนะก็คือการใช้ NFT เนี่ยเป็น fractional property นะพูดง่ายๆครับว่ามันสามารถจะแตกย่อยความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆได้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยครับสินทรัพย์ที่สามารถจะแบ่งส่วนของสิทธิการเป็นเจ้าของได้มักจะมีราคาสูงนะครับลองนึกตัวอย่างง่ายๆครับว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมหรือเป็นบ้านสักที่หนึ่งเนี่ยการที่เราจะเป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยคือเราก็ต้องเป็นเจ้าของคนเดียวใช่ไหมครับมันไม่มีหรอกครับที่แบบมาแบ่งซอยกันคนนึงเอาหน้าบ้านคนนึงเอาห้องน้ำไปเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดเป็น NFT นะครับมันก็จะเปิดโอกาสให้นะครับพวกแอสเซทที่ราคาค่อนข้างสูงอสังหาริมทรัพย์งานศิลปะรถยนต์หรูนี่ครับคือถ้าสมมติเรามาโทเคนไนซ์ก็คือมาทำให้มันเป็นรูปแบบของ NFT เนี่ยแล้วก็แตกย่อยนะครับก็จะสามารถซอยความเป็นส่วนแบ่งได้นะเช่นจะถือเป็นแบ่งเป็น10ส่วนแล้วก็10คนนี้เนี่ยก็จะถือครองสิทธิ์ในตัว property นั้นเนี่ยคนละ 10% เป็นต้นนะแล้วก็การแบ่งผลประโยชน์ต่างๆเช่นเงินปันผลหรือว่าเวลาที่มีการขาย asset และได้ capital gain มาเนี่ยก็หาร10ง่ายๆดีครับเพราะว่าก็ถือความเป็นเจ้าของกันคนละ 10% นะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้คนทั่วไปก็สามารถจะเข้าสู่โลกของNFT ได้มากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับหรือจะทำ NFT นะครับเป็นถือครอง สินทรัพย์ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถจะถ่ายโอนซื้อขายและเปลี่ยนกันได้มันก็จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายขึ้นด้วยนะแต่คราวนี้เนี่ยก็ต้องศึกษากฎหมายให้ดีนะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีกฎหมายที่เอามาเกี่ยวข้องกับการนำแอสเซทต่างๆเนี่ยมาทำเป็น NFT เนี่ยอาจจะต่างกันนะเช่นในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะติดกฎน่าจะติดกฎหมายนะเพราะว่าของเราเนี่ยบังคับว่าอาจจะต้องไปขออนุญาตกับก.ล.ต.ต้องผ่าน ICO ขอโทษก่อนนะอาจจะยังไม่ยอมรับนะครับว่าแบ่งเช่นแบบแบ่งโฉนดที่ดินนะครับเป็น10ส่วนเป็น NFT แล้วก็เอาไปขายกันไอ้แบบนี้เนี่ยในเมืองไทยยังไม่มีนะก็ตรงนี้นะครับเราก็ต้องศึกษากฎระเบียบต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะก็ต้องยอมรับว่านะครับNFT เนี่ยมันก็ยังเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ยังค่อนข้างใหม่มากแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงระดับของ mass adoption หรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างเงี้ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยก็อาจยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับถ้าธุรกิจที่สนใจนะครับจะนำNFT เนี่ยมาใช้เพื่อการตลาดที่ผมได้ยกตัวอย่างไปเนี่ยครับก็อาจต้องมองว่าในการทดลองตลาดไปก่อนและกันในช่วงแรกนะครับเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมันเขามีความเข้าใจก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วเมื่อไหร่ครับที่เทคโนโลยีเนี่ยครับมันได้รับการยอมรับแล้วก็มียูสเคสที่มันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเนี่ยครับเราค่อยมามองหาผลตอบแทนหรือรายได้รูปแบบใหม่ทางธุรกิจกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางต่างๆนะครับของการนำ NFT เนี่ยครับมาใช้ในธุรกิจของเรานะครับมากกว่าเป็นแค่เรื่องของงานศิลปะนะครับก็ลองเอาแนวคิดแล้วก็ไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกด Subscribe นะครับช่อง YouTube นะครับของ Editor Gap Investment Talk นี่นะครับแล้วก็ติดตาม Web3 Podcast กันต่อไปนะครับช่วยกันกดแชร์นะครับกด Subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้สามารถติดตามคอนเทนต์ของเราได้นะครับตลอดเวลานะครับก็สำหรับพอดแคสต์เว็บ3พอดแคสต์ใน EP นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะเลยเดี๋ยวพบกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ